วันนี้มาร่วมงานพิธีครอบครูด้วยใช่ครับก็มาไหว้ครูแล้วก็ครอบครูด้วยครับมาถามถึงผลงานเรานิดนึงหายหน้าหายตาไปจากละครค่อนข้างนานมีกำลังจะมีละครให้ดูไหมคะก็มีครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเหมือนกับต้องเริ่มถ่ายแล้วเดือนนึงแต่ว่าทีนี้ก็เลื่อนออกไปเพราะว่าติดคิวของนักแสดงคนอื่นยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับผมไม่ไหมเรื่องอะไรเล่นบทบาทเป็นยังไงต้องอู่ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมีงานเปลี่ยนตัวอีกเดี๋ยวจะหน้าแตกโอเคเป็นงานเพลงบ้างมีทำอยู่หรือเปล่าคะช่วงนี้เพลงคงยังครับเพราะว่าเหมือนกับช่วงนี้นี่ในค่ายก็จะมีรุ่นน้อง The Star 6 The Star 7ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยก็ใช่ครับอันนี้คือความจริงก็ยังครับคือผมก็ยังร้องเพลงอยู่ครับผมมันก็มีแบบงานตามงานอีเวนต์หรือว่าจริงๆก็มีร้องอยู่ด้วยแบบที่ผับอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องลองติดตามดูถามถึงสาวๆบ้างได้ค่ะว่าเราไปแอบขายขนมจีบให้ยิปโซยิปซีคืออันนี้แบบเป็นเรื่องที่แบบขำมากเพราะว่าครูก็ไม่เคยเจอเขาเลยไม่เคยเจอตัวจริงแล้วก็ไม่เคยคุยกันเลยครับแต่จริงๆเขาเป็นสเปกเราเหมือนผู้หญิงแนวนี้ก็จริงๆก็เฉยๆครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนชอบคนยากครับผมก็เลยเฉยๆแต่ว่าเขาก็สวยครับครับผมเขาคงไม่แบบใฝ่ต่ำเลยได้ข่าวว่าป่วยด้วยมีภาพฝังเข็มลง Twitter เขาบอกว่าเป็นโรคเดียวกับพี่โออนุชิตก็ใช่ครับก็คือปลายเส้นประสาทอักเสบนะฮะก็หน้ามันก็ชาไปข้างหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นก็ปรึกษาพี่โอครับเพราะว่าเหมือนคือตอนนั้นเคยรู้มาว่าพี่โอเนี่ยเขาเป็นอาการเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ปรึกษาโทรปรากฏว่ามันก็ใช่หมดเลยอะไรเงี้ยแต่คือของฟุกโชคดีว่าเป็นน้อยแล้วก็หายเร็วนะครับช่วงที่พี่โอเขาเป็นเนี่ยเขาเป็นนานกว่าแล้วก็คือฟุกเนี่ยสังเข็มแล้วมันก็โชคดีที่ว่าไปเจอหมอดีก็คือมาถูกจุดก็ดีขึ้นเลยหายขาดหรือยังครับจริงๆก็ยังชาอยู่อะไรเงี้ยมันเกิดมาจากอะไรเหมือนบางหมอก็บอกว่าติดเชื้อครับบางคนก็บอกว่าเครียดอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นหลายสาเหตุรวมกันนะครับตอนนี้ดาราบ้านเราโกอินเตอร์ไปเมืองจีนกันค่อนข้างเยอะมีโอกาสก็จริงๆฟุกกับพี่โอไปมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเราไปมีมีตติ้งแล้วก็เป็นกึ่งมินิคอนเสิร์ตด้วยกันละทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยครับผมฟุกก็จะมีเป็นมินิคอนเสิร์ตเดียวนะครับไปจัดที่จีนที่เซี่ยงไฮ้นะครับผมก็เป็นแบบคอนเสิร์ตขายบัตรอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นยังไงบ้างแฟนๆให้การตอบรับก็จากที่ไปมาแล้วครั้งนึงกับพี่โอนะครับต้องบอกว่ามันเกินจากที่เคยแบบที่เราคิดกันไว้จากที่คาดหวังกันไว้ว่าก็คงเป็นกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าติดตามผลงานละครของเราแต่พอไปจริงๆแล้วก็คือแบบมันดูแบบยิ่งใหญ่มากเขาต้อนรับดีมากอะไรเงี้ยครับมีแบบป้ายมีบอร์ดมีอะไรเยอะมากก็เกือบเกือบเพราะว่าผมวิ่งลุมอะไรเงี้ยเขาต้องมีกาบวิ่งเข้ามาอะไรครับมีเสียงกระซิบมาว่ากำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่แง้มแง้มให้ฟังได้ไหมว่ามันคืออะไรโปรเจกต์ใหญ่เหรอตอนนี้ก็มีหนังของพี่โพสต์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เลื่อนมาอีกตอนนี้โดนเลื่อนหลายอย่างมากเลยนะครับก็ดีครับคือเป็นช่วงที่แบบว่าได้พักรักษาตัวด้วยเพราะป่วยอันนี้เขาห้ามพูดเลยเพราะพี่โพสบอกเองเลยว่าห้ามพูดนะครับผมแต่ว่าก็คิดว่าคือฟอร์มมาใหญ่อยู่ก็คงไม่ถึงกับยักษ์ฮะแต่ว่าตีมมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็แบบมันเป็นค่อนข้างที่แบบแบบเกินความคาดหมายอะไรอย่างเงี้ยฝากผลงานแฟนๆหน่อยเพราะช่วงนี้หายหน้าหายตาไปแฟนคิดถึงก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับแล้วก็คนที่ยังส่งข้อความมาถามนะฮะที่TVPool ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามก็บางทีฟุกก็ได้เห็นนะครับเปิดดูอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนถามในฟุกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับที่ยังคิดถึงกันอยู่ก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีผลงานอะไรก็จะมาอัปเดตแล้วก็คงหวังว่าคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้แล้วกันครับผมขอบคุณค่ะ